ีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ครับเมื่อวานนี้สายๆคณะครูนักเรียนโรงเรียนพัทรบพิตรอยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์กว่า 1,000 คนเดินเท้าจากโรงเรียนระยะทางกว่า5กิโลถือป้ายด้วยข้อความต่างๆเช่นพัทรบพิตรชื่อนี้เป็นมงคลหากใครลบหลู่ขอให้มีอันเป็นไปมาชุมนุมกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดประท้วงไม่เห็นด้วยที่จังหวัดลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดธานีสามารถกิจเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานี่เองแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนพัทรบพิตรว่าจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพัทรบพิตรเป็นสวนกุหลาบวิทยาลัยบุรีรัมย์เหตุผลเพื่อให้สามารถพัฒนาด้านวิชาการบุคลากรตลอดจนกิจกรรมโดยมีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเครือข่ายร่วมกันแต่คณะครูกับนักเรียนผู้ปกครองและศิษย์เก่าไม่พอใจพากันเดินขบวนคัดค้านครับคุณวิริยาครับไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เลยนะคะนานๆจะเกิดขึ้นทีนึงทางจังหวัดเนี่ยก็เลยต้องมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณสกลสฤทธิ์บุญประดิษฐ์เนี่ยนะคะมาเป็นตัวแทนรับหนังสือคัดค้านแล้วก็มารับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือผู้ชุมนุมข้อเรียกร้องง่ายที่สุดนิดเดียวก็คือไม่ยอมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเพราะอย่างน้องม.6/4นะคะน้องดวงดาวทองคำวันซึ่งได้ร่วมเดินขบวนไปด้วยเนี่ยบอกว่านักเรียนและครูส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าเรามีความรักในสถาบันแห่งนี้ที่ก่อตั้งมามากกว่า30ปีไม่ต้องการให้เปลี่ยนชื่อเพราะชื่อพัทรบพิตรนั้นเป็นชื่อที่มงคลเป็นชื่อของพระพุทธรูปนะคะพระสุพัทรบพิตรนี่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยที่ตั้งอยู่บนเขากระโดงใกล้กับโรงเรียนอันนี้เนี่ยเป็นความผูกพันไงฮะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมฮะแล้วอยู่คู่โรงเรียนมา30ปีแล้วใช่ชื่อนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยอยากให้จังหวัดทบทวนน้องเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าอย่างในหนังสือที่ระบุมาที่ทางโรงเรียนเนี่ยบอกว่าเพราะว่าถ้าเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เนี่ยมันจะเอื้อต่อการพัฒนาเรื่องของการศึกษาน้องบอกว่าถ้าอยากจะพัฒนาการศึกษาจริงๆเนี่ยนะทางอื่นๆอีกมากมายไม่เห็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเลยนะคะมีศิษย์เก่าคนนึงบอกนะฮะว่าไม่รู้ว่าเป็นแนวคิดใครชื่อโรงเรียนของเราเดิมก็มีความหมายเป็นสิริมงคลอยู่แล้วแต่ก็เข้าใจผู้เปลี่ยนชื่ออาจจะมีเจตนาดีต้องการจะให้ทัดเทียมโรงเรียนใหญ่เหมือนกับว่าอุ้ยบุรีรัมย์ก็มีสวนกุหลาบโรงเรียนดังด้วยแต่การจะมาเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่ผูกพันฝังรากลึกเนี่ยมันยากต้องการให้ทบทวนผู้ว่าเพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่ถึงเดือนจะมารู้เรื่องที่ว่านี้ได้ยังไงที่ไปเซ็นคำสั่งตั้งแต่21มกราคมที่ผ่านมารองผู้ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมารับหนังสือแล้วก็บอกนะฮะว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นแต่ทางโรงเรียนบอกโอ้โหนี่สั่งเลยรองผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเซ็นหนังสือมาแล้วเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเหรอฮะนั่นแหละสิฮะคือทางรองผู้ว่าเนี่ยบอกว่ามันจะต้องไปรับฟังความคิดความเห็นนะฮะแล้วเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาแต่เจตนาที่ต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าปรารถนาดีจะพัฒนาการศึกษาของเด็กบุรีรัมย์ให้มีชื่อสอดคล้องกับโรงเรียนที่มีพัฒนาการศึกษาในระดับชาติและส่วนกลางทัดเทียมกันอีกหลายจังหวัดก็มีชื่อเป็นสาขา1สาขา2ก็เพื่อให้สิ่งดีๆถ้าไม่เห็นด้วยก็เดี๋ยวมารับฟังกันนี่ฮะท่านผู้ชมฮะทางรองผู้ว่าเมื่อวานนี้บอกนะครับบอกว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อคนหรือสถานที่ถ้าเจ้าของเขาไม่ยินยอมเนี่ยก็คุยกันได้ก็คงไม่มีใครบังคับได้กรณีนี้ก็ชัดเจนว่าน้องๆนักเรียนแล้วก็คุณครูไม่เห็นด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณสมศักดิ์ผอ.สมศักดิ์แต้มโค้งสูงบอกนะฮะเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเสม็ดตำบลสะแกซ้ำนายกอบต.เสม็ดนายกอบต.สะแกซ้ำคณะศิษย์เก่าโรงเรียนมาร่วมประชุมวันพรุ่งนี้บ่ายโมงเพื่อจะแสดงความคิดความเห็นคัดค้านโอ้โหนี่แช่งเลยนะนี่ฮะค่ะคือด้านหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นสวนกุหลาบบุรีรัมย์มันดูแหมมันก็ดูแต่อีกด้านหนึ่งโอ้โหเขาก็อยู่ของเขามาอย่างนี้เขาคัดค้านคือผมเชื่อว่าอย่างที่มาคัดค้านคงจะไปเชื่อหรือไปเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของนักการเมืองใหญ่บุรีรัมย์หรือเปล่าเขาเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบก็ต้องนึกถึงคนนี้แหละใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้เพราะวันนี้เขาก็สงสัยแล้วนักการเมืองใหญ่บุรีรัมย์อะไรอย่างนั้นเนี่ย